มีเรื่องเตือนภัยมาฝากคุณผู้ชมและก็เด็กเล็กๆนะครับหลังจากที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหลังพบมีการลักลอบขายเยลลี่เคียวโคนครับซึ่งเรียนแบบจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีมาขายในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายผิดพรบอาหารนะครับปี2522นะครับหลังตำรวจเข้าค้นพบของกลางกว่า 41,000 ชิ้นข้างในบ้านพบมีหญิงคนหนึ่งอ้างตัวเป็นผู้ดูแลบ้านนะครับยอมรับว่าได้ซื้อสินค้ามาจากในพื้นที่ย่านสำเพ็งและมาขายต่อซื้อมาในลังละ 1,400 บาทแล้วก็ขายต่อ 1,800 บาทให้กับผู้ค้าทั่วไปและก็จำหน่ายตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลเพราะว่าเยลลี่เคียวโฮนั้นได้รับความนิยมจากเด็กๆจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการนำมาผลิตเองขายในไทยตามท้องตลาดและก็ขายตามหน้าโรงเรียนสิ่งที่เจ้าหน้าที่กังวลเพราะว่าหากรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีผลจากสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายหรือไม่เพราะว่าก่อนจะรับประทานนะครับจะมีคล้ายลูกโป่งหรือว่าถุงมือยางหุ้มอยู่เยลลี่จะรับประทานเข้าไปก็ต่อเมื่อนำไม้จิ้มฟันเจาะเข้าไปนะครับเพื่อให้เยลลี่ออกมาก็รับประทานสิ่งนี้นะครับที่เจ้าที่กังวลนะครับว่าหากรับประทานเข้าไปอาจจะได้รับอันตรายอย.ออกมาเตือนนะครับจากการตรวจสอบลักษณะเยลลี่ลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่ได้ผ่านอย.อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่มีเลขในสารระบบดังนั้นแล้วให้สันนิษฐานนะครับว่าเป็นอาหารที่อันตรายและก็อาจจะผลิตไม่ได้มาตรฐานด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องฝากเตือนกับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเด็กๆนั้นสามารถเข้าถึงง่ายและมีบางผู้ค้านำไปขายหน้าโรงเรียนครับในราคาแค่หลัก10 บาทเท่านั้นทำให้เด็กๆนั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงอาหารลักษณะแบบนี้ได้ครับ